คู่ที่5นะครับคู่ค้ำของรายการนะครับคู่นี้นี่เดือดแน่นอนนะครับสิงห์นครสิงห์มาวินนะครับต้องเจอกับทางด้านหินลาดเล็กลูกหินลาดครับมาดูกันที่คู่ที่5ของรายการนะครับยกที่2สิงห์นครสิงห์มาวินนะครับมุมแดงชกจากจังหวัดสงขลานะครับมาชุมชาวลดไป 0.9 มวยเข่าสูงยาวครับของอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับฟอร์มล่าสุดนี่มาชนะศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะไว้ที่ราชดำเนินนะครับในเดือนที่แล้วส่วนหินล่าเล็กลูกหินล่าครับมุมน้ำเงินนะครับมวยฝีมือแข้งซ้ายจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซ้อมอยู่ที่ลูกหินล่านะครับต่อยนี่ทางด้านสิงห์นครที่ใหญ่กว่า2กิโลครับ54-52ฟอร์มล่าสุดนะครับหินล่าเล็กนี่มาชนะมหาหินนักบินอะไหล่ยนต์ไว้ที่เวทีมวยตะกอ3นนทบุรีครับในศึกอมรินทร์ช้างมวยไทยเกียรติเพชรนี่มาเจอของแข็งอย่างสิงห์นครครับยาวกว่าพอสมควรเลยครับการความมันครับฝีมือแข้งซ้ายเจอกับมวยเข่าเหนียวแน่นครับอย่างสิงห์นครโอ้โหดูครับซ้ายไป2ทีหนีออกไปครับพยายามต่อยเตะเลยครับถีบออกไปครับอ้าวนี่ดูครับมาถึงก็โอ้จังหวะเลยครับลั่นเล็กอ้าวแรงบัดโอ้เอาแล้วครับสัญญาณความมันมาแล้วครับศอกขวาเหมือนเจอข่าวดักออกไปซ้ายโอ้ยดูครับนะครับต่อยหมัด1-2โอ้ยสิงห์นครไปยืนรับอาวุธครับดูครับข่าวไหนก็ดักเข่าขวางไว้ครับยัดซ้ายอีกทีนี่ครับได้ยืนมองก็เตะยัดไปเลยครับเอาเจาะยางเข้าไปอีกทีครับหินล่านเล็กอยากไปเตะขวาบ้างครับพยายามจะจับครับแม่หมดยกที่2ลูกขาโพยเลยครับจังหวะคาบลูกคาบดอกครับยังไม่ทันสถานการณ์อยู่ที่มุมแดงครับสิงห์นครได้เปรียบอยู่11-8ครับผ่านไป2ยกก็ดูว่าอย่างคู่ขี้สูสีครับสิงห์นครนี่ยังไม่เร่งครับต้องดูว่ายกนี้ต้องเร่งแล้วครับเจอหินล่านเล็กมาดุเลยครับเมื่อกี้เอาละครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับเดินเปิดเกมแล้วครับศอกนี่ครับอู้แล้วเข่าไปเข่าไปครับแหมมาแล้วครับถึงตาเราบ้างครับสิงห์นครบอกขอบ้างครับโอ้โหดูครับหินล่านเล็กซ้ายไปโอ้ยดูครับถ้าไม่มีนวมบังนี่โดนก้านคอได้เลยครับครับตอนนี้ไล่แขนมาคว้าได้ครับเสียบเข้าไปกดลงมาดูครับพยายามขวางสู้ครับนี่ครับลูกแก่ทำได้ดีครับจังหวะนี้ไปครับพยายามซ้ายหน้าที่วันนี้ครับเจอแข้งซ้ายหนักๆคืนกลับไปครับอีกขวาแล้วเตะซ้ายครับโอ้โหตอกซ้ายเข้าไปอีกทีแหมเอาละครับเจอกระทุ้งเข่าติดในแล้วครับขวางได้มีศอกคืนโอ้โหดูครับคู่นี้นี่อาวุธนี่ครับไปโกรธกันจากไหนมาครับโอ้ยเจอเข่าล่วงไปลู่ลงไปเลยครับอยู่ดีอ้าวโอ้ยแล้วไม่ไหวเลยครับแหมโอ้ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับว่าโดนอะไรครับอ้าวภาพช้าชัดๆครับศอกซ้ายเข้าไปกระทุ้งขวาโอ้เราล่วงเลยครับแหมเจอเข่าขวาตีเข้าไปสี่ข้างครับดูครับโอ้โหแล้วลูดลงไปเลยครับสุดท้ายสิงห์นครครับฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่3เท่านั้นครับโอ้โหกำลังมาดีๆเลยครับ